ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคือรายการระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปและสโมสรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันได้ก็ต้องเป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจากแต่ละประเทศเท่านั้นที่ผ่านมาครับเรามักจะคุ้นเคยกับบรรดาทีมยักษ์ใหญ่หน้าเดิมๆกลายเป็นขาประจำของ UCL ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะทีมใหญ่เนี่ยจะมีโครงสร้างที่มั่นคงกว่าจึงยืนระยะการทำผลงานระดับสูงได้ดีกว่าครับแต่ว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลลีกดังในยุโรปฤดูกาลนี้ถือว่ามีหลายทีมที่กำลังมีลุ้นเข้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกได้ในฤดูกาลหน้าวอทเทอร์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ4ทีมจากลีกดังลุ้นทำอันดับไป UCL ครั้งแรกทีมแรกที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ครับคือสโมสรจากพรีเมียร์ลีกอย่างแอสตันวิลล่าครับคือ1ใน6สโมสรของอังกฤษรวมกับลิเวอร์พูลแมนยูไนเต็ดเชลซีนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เคยคว้าแชมป์สโมสรยุโรปมาครองได้ครับทีมสิงห์พังงาเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโรเปียนคัพในฤดูกาล1981-1982และเป็นแชมป์ยุโรปครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของพวกเขาแต่ว่านับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันยูโรเปียนคัพในซีซั่น1982-1983ในฐานะแชมป์เก่าหลังจากนั้นมาครับแอสตันวิลล่าก็ไม่เคยได้เล่นฟุตบอลสโมสรรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของยุโรปอีกเลยโดยครั้งสุดท้ายครับที่วิลล่าคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษก็ต้องย้อนไปไกลถึงปี1981ครับซึ่งในสมัยอดีตทีมที่ไม่ได้แชมป์ลีกหรือไม่ใช่แชมป์เก่ายูโรเปียนคัพจะไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ยุโรปซึ่งต่างจากสมัยนี้ครับที่ลีกใหญ่ๆจะได้โควต้าส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากถึงฤดูกาลละ4ทีมถึงแม้ครับตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาครับยูฟ่าได้ทำการรีแบรนด์ฟุตบอลสโมสรชิงแชมป์ยุโรปใหม่โดยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและค่อยๆพัฒนารูปแบบการแข่งขันค่อยๆเพิ่มทีมเข้าร่วมมาเรื่อยๆแต่แอสตันวิลล่าก็ไม่เคยได้เป็นตัวแทนของพรีเมียร์ลีกที่เข้าร่วม UCL เลยและนับตั้งแต่พรีเมียร์ลีกก่อตั้งขึ้นมาเป็นลีกสูงสุดของอังกฤษแทนดิวิชั่น1เดิมเมื่อปี1992ฤดูกาลที่แอสตันวิลล่าจบอันดับสูงที่สุดคือซีซั่น1995-1996ที่คว้าอันดับที่4แต่ณตอนนั้นพรีเมียร์ลีกได้โควต้าส่งทีมเข้าร่วมแชมเปี้ยนลีกเพียงทีมเดียวเท่านั้นและหลังจากนั้นทีมสิงห์พังอาจไม่เคยจบฤดูกาลสูงกว่าอันดับที่5ได้อีกเลยอย่างไรก็ตามครับสถานการณ์ของวิลล่าในพรีเมียร์ลีกช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลปัจจุบันภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนเก่งอย่างอูนายเอเมรี่ถือว่าพวกเขามีลุ้นเต็มๆที่จะทำอันดับไปเล่น UCL ในฤดูกาลหน้าได้และจะเป็นครั้งแรกที่พวกเขาเนี่ยเข้าร่วมการชิงแชมป์ยุโรปในยุคที่ชื่อรายการคือยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปัจจุบันครับพรีเมียร์ลีกจะได้โควต้าส่งทีมเข้าเล่นแชมเปี้ยนลีกอย่างน้อย4ทีมแต่ด้วยความที่ในฤดูกาลนี้พวกเขามีสโมสรไปไกลในเวทียุโรปทุกรายการจึงมีโอกาสสูงมากครับที่ลีกอังกฤษจะได้โควต้าส่งทีมมากถึง5ทีมในการลงเตะ UCL ในฤดูกาลหน้าซึ่งตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะครับถือว่าแอสตันวิลล่ากำลังมีโอกาสดีมากที่จะลุ้นโควต้าเพราะรั้งอันดับ4ด้วยการมี56แต้มจาก29นัดนำห่างอันดับ5อย่างท็อตแนมสเปอร์ที่แข่งน้อยกว่า1นัดอยู่3คะแนนและนำห่างอันดับที่6อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีก9แต้มโดยทีมปีศาจแดงแข่งน้อยกว่า1นัดโปรแกรมของวิลล่าครับผ่านการเจอกับสเปอร์และแมนยูไนเต็ดครบหมดแล้วครับเท่ากับว่าช่วง9นัดที่เหลือพวกเขายังเป็นฝ่ายกุมโอกาสจบท็อป4หรือว่าท็อป5ในมือตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องไปแช่งทีมอื่นจุดแข็งของวิลล่าในซีซั่นนี้นะครับคือผลงานการเล่นที่วิลล่าพาร์คโดยเป็นทีมที่เก็บแต้มในบ้านได้มากถึง31แต้มเป็นรองแค่3ทีมที่ลุ้นแชมป์อย่างอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามครับช่วง2เดือนสุดท้ายของฤดูกาลนี้ทีมของเอเมอรี่ยังมีโปรแกรมเจอกับทีมลุ้นแชมป์ทั้ง3ทีมและจะต้องมีพะวงกับการลุ้นแชมป์ยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกที่ตอนนี้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วจึงต้องรอดูกันว่าเมื่อจบเกมลีกนัดที่38ของซีซั่นวิลล่าจะยังรักษาอันดับให้อยู่ไม่ต่ำกว่าที่5ได้หรือเปล่าไปต่อกันที่ทีมที่2ครับคราวนี้เป็นสโมสรจากลาลิก้าอย่างจิโรน่าครับเพิ่งได้เล่นลีกสูงสุดของสเปนเป็นครั้งแรกในปี2017ก่อนจะตกชั้นไปอีกครั้งในปี2019ยังดีที่เลื่อนชั้นกลับมาสู่ลาลิก้าได้อย่างรวดเร็วโดยกลับขึ้นมาตั้งแต่ปี2022เลยครับอย่างไรก็ตามครับในประวัติศาสตร์ของจิโรน่าพวกเขาไม่เคยจบฤดูกาลในลีกสูงสุดแดนกระทิงดุได้สูงกว่าอันดับที่10มาก่อนและยังไม่เคยคว้าแชมป์โกปาเดเลมาครองสักสมัยนั่นเลยทำให้พวกเขาไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์การได้เล่นในรายการของยูฟ่าเลยแต่ภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนปัจจุบันอย่างมิเชลที่เป็นคนพาทีมเลื่อนชั้นผ่านการเพลย์ออฟได้ในฤดูกาล 2021-2022 ถือว่าพัฒนาการของจิโรน่าเป็นไปอย่างก้าวกระโดดพวกเขาจบอันดับ10เมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนที่ในซีซั่นนี้จะก่อกลุ่มหัวตารางได้อย่างยาวนานในศึกลาลิก้าฤดูกาล 2023-2024 ครับจิโรน่าเนี่ยสามารถออกสตาร์ทได้อย่างดูดันด้วยการไม่แพ้ใครเลย7นัดแรกโดยชนะถึง6นัดเสมอ1นัดและขึ้นจ่าฝูงได้ตั้งแต่ช่วงต้นซีซั่นแม้จะแพ้ในลีกเป็นครั้งแรกในเกมนัดที่8ของฤดูกาลครับที่โดเรียมาริดบุกถล่มคาบ้าน 0-3 แต่หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่แพ้ในลีกยาวนานถึง15นัดติดต่อกันโดยตารางคะแนนตอนจบเดือนมกราคมครับพวกเขายังเป็นจ่าฝูงอยู่เลยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามครับในฟอร์มช่วงหลังที่ดรอปลงไปชนะแค่2นัดและแพ้ถึง4จาก7เกมหลังสุดในลาลิก้าครับทำให้การลุ้นสร้างปาฏิหาริย์คว้าแชมป์คงเป็นเรื่องยากเพราะหล่นมาอยู่อันดับที่3ตามหลังจ่าฝูงเรอัลมาดริดมากถึง10แต้มโดยเหลือโปรแกรมการแข่งอีก9นัดเท่านั้นแต่สำหรับการลุ้นโควต้าไปเล่นแชมเปี้ยนลีกบอกเลยว่าจิโรน่ายังคงมีโอกาสที่ดีเพราะนำห่างอันดับที่5อย่างแอตเลติโกมาดริดถึง7แต้มครับเรื่องที่หลายคนสงสัยคือการที่พวกเขามีเจ้าของสโมสรเป็นกลุ่มซิตี้ฟุตบอลกรุ๊ปเหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอดทีมของพรีเมียร์ลีกอาจจะทำให้พวกเขาเนี่ยหมดสิทธิ์ลงเล่นแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าเพราะมีเจ้าของเดียวกัน
แต่ว่าเรื่องนั้นครับคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับถ้าหากทั้ง2สโมสรมีโครงสร้างการบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจนซึ่งกลุ่มซิตี้กรุ๊ปผมไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นปัญหาที่ทำให้สโมสรในเครือพลาดโอกาสกอบโกยเงินไปแน่ๆที่น่าเป็นห่วงจริงๆน่าจะเป็นการต้องจับตาดูว่าจิโรน่าจะรักษาอันดับท็อป4ไว้ได้จนจบฤดูกาลหรือเปล่ามากกว่าครับเพราะช่วงหลังๆถือว่าเริ่มแพ้บ่อยให้เห็นและยังมีโปรแกรมยากๆต้องเจอทั้งแอตมาดริดและบาร์เซโลนาในช่วงท้ายซีซั่นอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจิโรน่าจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกหรือไม่ขอแค่พวกเขาได้ไปเล่นรายการอะไรก็ได้ของยูฟ่าจะยูโรป้าลีกหรือยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็ได้ครับก็ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาเลยครับทีมที่3ครับคือม้ามืดประจำฤดูกาลนี้ของศึกเกาโชซีรีอาอย่างโบโลญญาในสมัยอดีตครับถือว่าโบโลญญาเนี่ยเคยเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ของอิตาลีเพราะเคยได้แชมป์ซีรีอามากถึง7สมัยแต่ว่าการคว้าสกูเตโต้สมัยสุดท้ายของพวกเขาต้องย้อนไปไกลถึงปี1964ครับโบโลญญาเคยลงเล่นยูโรเปียนคัพมาแล้ว1ครั้งครับในฤดูกาล 1964-1965 ในฐานะแชมป์จากอิตาลีแล้วก็ตกรอบคัดเลือกไปอย่างรวดเร็วโดยการได้แชมป์ลีกสูงสุด6สมัยแรกของพวกเขามันเกิดขึ้นก่อนที่ศึกยูโรเปียนคัพจะเริ่มจัดการแข่งขันซึ่งหลังจากพ้นปี1964เป็นต้นมาครับโบโลญญาก็ไม่มีโอกาสเป็นตัวแทนของอิตาลีไปชิงแชมป์ยูโรอีกเลยส่วนในยุคที่ถ้วยบิ๊กเอียร์เปลี่ยนชื่อรายการเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาครับโบโลญญาก็ไม่เคยจบอันดับในซีรีอาสูงกว่าที่7แถมในรอบ20ปีหลังสุดก็ไม่เคยจบฤดูกาลสูงกว่าอันดับที่9นั่นทำให้ในช่วง2ทศวรรษหลังเนี่ยอย่าว่าแต่จะให้โบโลญญาได้ไปแชมเปี้ยนลีกเลยครับแม้แต่ยูโรป้าลีกหรือยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกพวกเขาก็ไม่ได้ใกล้เคียงที่จะได้ไปเล่นเลยแต่ว่าในซีซั่นนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชหนุ่มอย่างเตียโก้มอตาถือว่าโบโลญญาเนี่ยทำผลงานได้ดีอย่างเหลือเชื่อมากๆครับเพราะตอนนี้รั้งอันดับ4ของตารางมี54แต้มจาก29นัดนำห่างอันดับ5อย่างโรม่าที่แข่งเท่ากัน3แต้มและนำอันดับ6อย่างอาตาลันตาที่แข่งน้อยกว่า1นัดอยู่7คะแนนนับตั้งแต่พ้นเดือนมกราคมปี2024เป็นต้นมาครับโบโลญญาชนะไปถึง7จาก8เกมหลังสุดแถมเกมเดียวที่พวกเขาแพ้ในช่วง7เกมที่ว่าคือการแพ้ขาบ้านให้ทีมว่าที่แชมป์อย่างอินเตอร์มิลานไปแบบเฉียดฉิว 0-1 เท่านั้นถือว่าเป็นทีมที่เล่นได้เหนียวแน่นมากๆโดยช่วงต้นซีซั่นก็แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นจาก11นัดแรกเนื่องจากเกาโชซีรีอาคือลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์ในผลงานเวทียุโรปของฤดูกาลนี้ดีที่สุดและน่าจะได้โควต้าส่งทีมเข้าเล่น UCL ในฤดูกาลหน้ามากถึง5ทีมแน่ๆจึงถือว่าโอกาสที่โบโลญญาเนี่ยจะได้ลงเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกมีสูงมากๆแล้วครับที่เหลือรอดูกันว่าพวกเขาจะทำได้ไหมทีมสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ครับคือแบรดซึ่งปัจจุบันรั้งรองจากฝูงของลีกเอิงอย่างเซอร์ไพรส์ทั้งที่นับตั้งแต่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากลีกเดิมเมื่อปี2019พวกเขาอยู่อันดับครึ่งล่างของตารางมาโดยตลอดแบดไม่เคยคว้าแชมป์ลีกฝรั่งเศสมาก่อนครับและไม่ได้เล่นลีกสูงสุดส่วนมากเนี่ยถ้าไม่หนีตกชั้นก็ต้องอยู่อันดับกลางตารางดังนั้นครับการลุ้นเข้าร่วมรายการของยูฟ่าเนี่ยจะต้องเป็นประสบการณ์ใหม่ของพวกเขาอย่างแท้จริงเบื้องหลังผลงานอันยอดเยี่ยมของแบดคือการเข้ามาคุมทีมของเอริกดัวตั้งแต่เดือนมกราคมปี2023เขาคือคนที่เปลี่ยนชะตาจากต้องลุ้นหนีตกชั้นเมื่อซีซั่นที่แล้วครับให้กลายเป็นจบอันดับกลางตารางได้ก่อนจะสานต่อผลงานยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ถึงแม้ในเกมลีกนัดที่7จนถึงนัดที่11ของฤดูกาลนี้ครับแบดจะไม่ชนะใครเลยโดยแพ้รวดตั้งแต่เกมที่9จนถึงเกมที่11แต่หลังจากนั้นเนี่ยเอริกรัวก็พาทีมไม่แพ้ในลีกเอิงนานถึง13นัดติดต่อกันพวกเขาสามารถบุกไปเสมอทีมอันดับ1ของลีกอย่างปารีสแซงต์แชร์กได้ถึงบ้าน 2-2 ทำให้พวกเขามีแต้มมากกว่าคู่แข่งอีกถึง16ทีมโดยมีแค่จ่าฝูงอย่างเปเช่ทีมเดียวเท่านั้นครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าอย่างไรก็ตามครับการลุ้นโควต้าฟุตบอลยุโรปของลีกเอิงถือว่าสูสีครับเพราะช่องว่างระหว่างแบสซึ่งรั้งอันดับที่2จนถึงอันดับที่6ห่างกันแค่5แต้มเท่านั้นโดยเหลือโปรแกรมการแข่งอีกทีมละ8นัดแต่โปรแกรมช่วงที่เหลือของแบสครับถือว่าต้องเจอทีมที่อยู่7อันดับแรกของตารางในตอนนี้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับคือในเกมที่เปิดบ้านพบกับโมนาโกซึ่งตอนนี้รั้งอันดับที่3และจะเจอกันในเดือนเมษายนเท่ากับว่าแบสแทบจะไม่เหลือเกมหนักๆอีกแล้วที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเองครับว่าจะปล่อยโอกาสที่ได้ลุ้นขนาดนี้ให้หลุดมือไปหรือไม่ครับและนี่ก็คือ4ทีมจากลีกดังครับที่มีโอกาสลุ้นไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกในฤดูกาลหน้าและเดี๋ยวตอนจบฤดูกาลมารอดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง4ทีมที่เราแนะนำจะได้เล่น UCL ซีซั่นหน้ากันกี่ทีมซึ่งก็ไม่แน่ว่าอาจจะได้เห็นพวกเขากันครบทุกทีมก็ได้ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ